ูมดนะคะครูมดออกก่อนไหมคะโอเคแค่แป๊บเดียวเนาะครูมดนะคะเป็นครูมวยนะคะก็วันนี้เราจะมาคาร์ดิโอมวยไทยกันนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยละกันเนาะมีอะไรจะแนะนำไหมคะเราก็เป็นคาร์ดิโอรูปแบบมวยไทยมันก็จะแต่วันนี้เราจะเป็นเน้นผสมผสานไม่ได้แบบมวยอย่างเดียวก็จะมีท่าแบบเป็นท่าล้างท่าสควอตแล้วก็มีอาจจะมีเบอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์ปี้แล้วก็ขึ้นมาเตะขึ้นมาสอบอะไรก็ให้มันแบบรูปแบบจะได้ไม่น่าเบื่อใช่ใครไม่ชอบกล้ามเนื้อเยอะๆก็เล่นกับลมได้เดี๋ยวจะมีการสอนด้วยเนาะให้เล่นกับต่อยลมต่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ชกลมไปใช่โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะใครมีคำถามก็ถามมาระหว่างนี้นะคะก็พี่หญิงที่ถ่ายอยู่ก็จะเป็นผู้ที่ถามให้นะคะเป็นตัวแทนนะคะตอนนี้เราจะทำเป็นท่าล้างถ้าคนที่มีปัญหาปวดเข่าเราก็ไม่ต้องให้เขาจำอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นเล็กล้างนะคะปกติก็จะเป็นการกระโดดเพื่อเพิ่มน้ำหนักความหนักเหนื่อยความหนักความเหนื่อยแต่ถ้าใครเข่าไม่ดีก็ย่อเอาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข่าไม่ดีแล้วก็ให้แบบลงไม่ต้องลึกมากแต่ถ้าไม่เข่าไม่ดีเลยแนะนำให้เปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนวิธีเล่นไปเลยค่ะแล้วก็เล่นโอเคหรอค่ะเริ่มเดี๋ยวชุด1 2 3 1อันนี้ก็จะไปล้างแล้วก็ขึ้นมาเตะ บอกโหดมาก1นาทีอยากลดต้นแขนค่ะมีท่าไหนที่ช่วยได้บ้างคะลดขนมด้วยต้นแขนก็ต่อยนี่ต่อยลงอ่ะต่อยไม่ได้นิ้วใกล้หักต่อยลงไปต่อยลงกับเนื้อเชื่อแขนใช่ลองต่อยลงให้ความถูกสิต่อยยังไงปั้งเวลาเราต่อยเราจะใช้วิธีเหมือนถ้าเราผักเนี่ยเวลาเราต่อยคนต่อยไม่เป็นเขาจะใช้การสะบัดมือแล้วเดี๋ยวจะเจ็บข้อศอกนะเรามีความรู้สึกว่าเราจะผักอะไรสักอย่างเนี่ยผักแล้วค่อยเพิ่มความแรงเปลี่ยนเป็นกำแล้วก็บีบลดขนมด้วยค่ะขนมทำให้มีส่วนเกินของร่างกายเนาะแต่เข้าใจนะแบบบางทีอยากกินหวานอ่ะกินอะไรดีอ่ะถ้ามันก็จริงๆมันก็มีพวกขนมทางเลือกอยู่พอสมควรลองไปดูเอาครับกินพวกธัญพืชไหมแต่มันก็ต้องมีคุมปริมาณอยู่ดีเนาะกินพวกสาลี่ผลสาลี่เหรอถ้าก็ต้องกินอาหารลำอกกระโดดตบป้องถ้ามีเยอะมากต้องลดขนมด้วยค่ะแล้วจะลีนลงนี่ก็พยายามอยู่เพราะว่าฉันอยากกินหวานมากก็เมื่อวานก็เล่นจัดแคนตาลูปไปประมาณ5-6 ชิ้นชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่ก็ชีวิตดีไม่กินข้าวถ้ากำหนดก็คือว่าให้เรากินข้าวน้อยกว่าออกแต่ถ้าเราชอบกินมากกว่าออกแต่ก็อยากให้เป็นความหวานจากผลไม้มากกว่าแป้งน้ำตาลกลับมาไม่อยากคุยต่อเซตเนาะพอเซตเดียวก็พอเดี๋ยวก็ใส่ตัวนี้ก่อนอ่ะอีกเซตนึงใครเข่าไม่ดีเนาะมาก็ใช้ย่อเอาอันนี้ได้ขาหลังแต่ถ้าเข่าดีมากๆก็ลงไม่ต้องลงลึกค่ะลงนิดเดียว
ไม่มีจริงเปลี่ยนท่าไปเลยเพราะไม่น่าจะได้ขอค่าบริหารขาด้วยนะคะอะไรนะขอค่าบริหารขาด้วยนะคะนี่แหละ นี่แหละคือขากับก้นนี่ขาสะโพกเลยนั่นแหละหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้น97อ๋อ97ถือว่ายังไม่แรงแต่รู้สึกก็เหมือนจะเหนื่อยยังไงก็เหนื่อยเร็วเพราะว่าเมื่อวานเล่นเยอะถ้าดูจากฮันเน็ตไม่น่าเหนื่อยนะแต่ถ้ามาดูจากลักษณะมันเหนื่อยกว่าฮันเน็ตเนี่ยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจถ้าเมื่อกี้ถ้ามีการซ้ำโหลดก็จะเหนื่อยกว่าหัวใจจะเต้นแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการล้ำธรรมดาห้ามเด่นไม่จะลงมาขึ้นหนึ่งใช่ลงไม่เหนื่อยมากแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีเหนื่อยรู้สึกกล้ามเนื้อได้ใช้งานเยอะไหมคะอายุมากค่ะยิ่งต้องเล่นเยอะเพราะมันจะมีความถึงจะลดความอ้วนลดอาหารแต่ก็จะมีความย้อยของของหนังอะระบบเผาผลาญอาจจะไม่ดีเท่าตอนเด็กๆของหนังจากเคยมีลูกเนาะท้องอย่างเงี้ยคือต้องเฟิร์มเขาทุกวันอะถึงต้องเล่นหนักๆไหมคะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยคนไม่เคยมีลูกเห็นไหมคนมีลูกถ้าไม่เล่นคือก็จะแกว่งไปแกว่งมาอย่างถ้าเล่นแข่งแล้วมีจะทำมาฟังพี่เพื่อนต้องเล่นหนักค่ะต้องเล่นหนักไม่งั้นเนี่ยจะแบบไม่มีทางเลยที่จะเฟิร์มคือถ้าไม่เล่นหนักนะไม่เฟิร์มแน่นอนเดี๋ยวหลังก็ใช้เนี่ยพวกขนน้ำที่มันมีน้ำหนักก็เล่นใช้กระชับต้นแขนอ่ะมันมีหลายท่ากระเป๋าพี่กระเป๋าหนักหนักยอมใจในความลีนของคุณตั๊กจริงๆคือตั๊กต้องเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ความอดทนตั้งต้องพยายามมากขึ้นเพราะว่ายิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งต้องเฟิร์มมากเนาะกว่าจะได้ขนาดนี้คุณตั๊กใจแบบว่าสุดจริงต้องพยายามพยายามทุกวันคือไม่หนีไม่หลบไม่อู้คือขอพักอะไรอย่างเงี้ยขอพักบ้างเดี๋ยวว่ายังไงก็คือแบบพักนิดนึงนะมาเพื่ออายุป่ะจะอายุได้ถัดไปเมื่อวานเล่นหนักเลยก็เลยเบอร์ฟี่นักขึ้นมาเตะเห็นไหมเจอครูแบบนี้เป็นไงคะเตะยกบังเลยเหนื่อยอีกทีนึงเพิ่มไปอ่ะเดี๋ยววันอันนี้คือท่านี้ทั้งตัวตัวไหมตัวค่ะเล่นช้าก็ดีค่ะได้โฟกัสเลยย่อแล้วแทงแบบนี้ถ้าเป็นเราทำ3รอบก็เหนื่อยแล้วนี่ก็จะเหนื่อยค่ะมีขาสั่นเป็นท่าบิดพื้นแล้วก็ขึ้นมาเตะมายกบังทีนึงดีนะที่เป็นคนแบบมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วไม่ต้องกินไปมีคนชมว่ากล้ามหน้าท้องดีงามขอบคุณค่ะแต่ถ้าไม่เล่นก็หายอยู่แต่ก็บอกว่ากว่าจะได้แบบนี้เมื่อก่อนเราเล่นกันเท่าไหร่นะสควอตได้ตั้งแต่5ครั้งใช่มั้ยใช่จะทำไม่ได้เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อหายหมดในช่วงคลอดลูกใหม่ๆใช่กล้ามเนื้อหายตอนนี้20ครั้งสบายมั้ยตอนนั้น5ครั้งเป็นยังไงบ้างเป็นลมนอนเลย5ครั้งยังทำไม่ไหวเนาะนอนใส่คูนสิทานก็พอครูหมดฟิตมากหนึ่งทุกวันจริงเฉยคุณตั๊กเป็นแรงบันดาลใจค่ะขอบคุณค่ะคุณตั๊กมีตัวช่วยในการเร่งการเผาผลาญไหมคะมีไหมเหรอไม่มีนะเร่งเผาผลาญไหมเขียวไม่มีนะคะไม่กินเวโปรตีนด้วย
คุณตั๊กคือพี่อ้วนมากน้ำหนัก100กิโลคุณตั๊กพอจะมีแนวคิดยังไงให้พี่ช่วยลดน้ำหนักได้บ้างคะขอบคุณค่ะต้องลดอาหารนะคะมีแรงบันดาลใจมีแนวคิดยังไงคะต้องกลับมาให้มีสุขภาพดีก็เพราะเราไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเราป่วยเนาะเหมือนที่เราเห็นแม่เรานอนป่วยอยู่ในเตียงเราก็ไม่อยากให้ลูกเห็นเรานอนอยู่แต่บนโซฟาบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารมัน 80% ใช่ไหมอาหารดูดีเลยรู้ดีอาหาร80ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลดอาหารจะเป็นยังไงเพราะว่าป้าเคยผ่านจุดพวกนี้มาหมดแล้วเข้าใจเป็นหงจินเป่าค่ะมันจะคือแข็งแรงเขาเรียกอะไรนะหูแข็งแรงหูแข็งแรงแต่ว่าไม่ลงน้ำหนักไม่ลงมันจะตัวใหญ่มากก็ต้องลดอาหารควบคู่กับออกกำลังกายใช่ไหมคะใครน้ำหนัก100โลเนี่ยให้ลดอาหารก่อนปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะว่าระบบหัวใจคุณเป็นยังไงค่อยๆออกไปหาหมอกายภาพการกีฬาก่อนปรึกษาเรื่องระบบของตัวเองข้างในตรวจเช็คให้ดีก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาหมอเดี๋ยวหัวใจวายแล้วก็มีปัญหาความดันไหมอะไรใช่มีปัญหาความดันไหมมีโรคหมุนไหมมีแบบอย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่ควรทำนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายต่อชีวิตมันอย่าใช้ยานะยาเนี่ยอย่าเพิ่งใช้จริงๆต้องถามหมอว่ากินอะไรแล้วแบบทำให้ระบบเผาผลาญดีของเราอ่ะคืองดแป้งข้าวสาลีกับข้าวพวกน้ำตาลทรายต่างๆนะคะลดความเค็มหยุดกินอะไรที่เป็นรสจัดระบบก็จะดีขึ้นค่ะมีคนบอกว่าเขาชนะทุกสิ่งจริงๆแต่ถ้าเป็นตัดแป้งเนี่ยต้องทำยังไงคะต้องไปเลยนะกินแป้งชอบกินแป้งต้องตัดขนาดนั้นแป้งไม่ต้องตัดแป้งมันเป็นความจำเป็นคือต้องห้ามลดหมายถึงว่าห้ามตัดแป้งออกไปจากชีวิตใช่เพราะเดี๋ยวร่างกายมันจะไม่จำแป้งพอกินปุ๊บมันจะแบบโยโย่กินนิดนึงแล้วก็อะไรแล้วก็หยุดอันดับแรกเราต้องปรึกษาเมื่อเช้าก็ยังกินป้อนลูกคำหนึ่งก็ยังกินคำหนึ่งเลยเขาเรียกว่าเราก็ต้องแต่ถ้ากินมากไปร่างกายมันก็จะแบบถ้าร่างกายปฏิเสธหรือแพ้อาหารจำพวกแป้งก็จะทำให้เราไม่มีระบบเผาผลาญที่ดีอีกอ่ะเขาเรียกว่ากินในสัดส่วนที่พอเหมาะอย่างเมื่อกี้ตั้มบอกว่าข้าวสาลีคือตั้มแพ้ข้าวสาลีคือไม่ใช่แพ้ร่างกายไม่เผาผลาญข้าวสาลีก็เฉพาะข้าวสาลีแต่ไม่ได้หมายความว่าแป้งชนิดอื่นใช่ไหมแป้งสเปลหรือข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่ก็ไม่ขัดสีกินได้ประมาณกำมือนึงกินจานนึงก็จะอ้วกขึ้นมาทันทีมีออร่าแต่อันนี้ต้องปรึกษาเนาะเพราะมันแล้วแต่ไปคุยกับหมอค่ะไปคุยกับหมอเรื่องโภชนาการโภชนาการหมอจะมีแต่ว่าสำหรับตั๊กอ่ะอันนี้เล่าประสบการณ์ตัวเองเริ่มจากหาหมอตรวจเลือดแล้วก็ลดอาหารพอลดได้ถึง10หรือ12โลก็ถึงจะเดินเบาๆแล้วหมอก็เริ่มให้เล่นโยคะบ้างอะไรบ้างก็เริ่มที่จะไปเล่นพิลาทิสเนาะเพราะว่าอยากได้กล้ามเนื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไอรินบอกว่าน้ำหนัก73กิโลค่ะทำยังไงดีพอจะแนะนำได้ไหมคะตอนนั้นไอที่เราลงมาที่เราลงมาเหลือ73อ่ะแล้วลงต่อไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะมีช่วงที่โฮน้ำหนักโฮมากๆตั๊กเคยผ่านระบบนั้นมาแล้วอย่าไปคิดบ้างอย่าชั่งน้ำหนักคือชั่งน้ำหนักได้แต่อย่าคิดมากทำเดี๋ยวก็ลงเองแค่เพราะว่าต้องการเราทำไปเรื่อยๆคือกินอาหารน้อยกินอาหารจำพวกที่เราควรกินที่หมอแนะนำว่าอันไหนไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินอันไหนควรกินก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแล้วสภาพน้ำหนักจะลงเองแล้วก็ค่อยปรับอาหารไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายอ่ะร่างกายมันจะดึงไขมันเก่ามาใช้เวลาที่เราไม่เติมไขมันใหม่เข้าไปใช่เลี่ยงไขมันเลี่ยงหวานมันทอดใช่ไหมคะลูกพุนอบแห้งก็อร่อยกินสัก3เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแค่ปากกินได้แต่ไม่ใช่หมดถุงควรปากกินได้แต่อย่าหมดถุงคุณอุทัยที่บอกชอบดื่มชาเขียวตามท้องตลาดเกือบทุกวันเลยชาเขียวแบบไหนคะใส่นมใส่น้ำเชื่อมใช่ไหมพอถ้าอย่างนั้นหนักเลยก็เข้าใจนะบางทีไม่อยากกินหวานแต่ยังชอบกินน้ำตาลสดเลยเพราะตาคุณสุพรรณอ่ะ
เพราะของเขาแต่ตัวช่วงกินน้ำตาลสดอ่ะมันคือความหวานเข้าเส้นไงเหลือที่ละครได้ไหมอะไรเงี้ยเอออาทิตย์ละครได้ไหมขอเนาะลองดูลองแบบพูดกับตัวเองดูว่าฉันจะทำได้ไม่อยากกินนะแต่อาทิตย์ละครสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วถ้าตัวเองทำได้ก็ตบมือตัวเองเลยจ้าเราทำได้แล้วเราก็ทำได้ค่ะเขาถามอยู่เลือดกุ๊กโอเคเอาไปค่ะท่านี้จะได้ก้นใช่ไหมนี่นี่แล้วก็หวังขาค่ะขาหนีบขาเบียดขาแบบขาติดกันตลอดเวลาถูกต้องกระโดดจำนี่นี่แยกเป็นคนเป็นท่าแยกขาสองทีก็เตะสองทีน้องแต๊กคือแรงบันดาลใจของพี่หุ่นดีมากค่ะคุณค่ะพี่ก็คือแรงบันดาลใจของตั๊กถ้าเกิดไม่มีใครมาบอกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจเราก็ไม่มีกำลังใจเนาะถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเลือกอดอาหารอย่างเดียวได้ไหมคะอย่าอดใจตามวันลดจริงหรอกไม่มีเวลาเลยหรอกมีเชื่อหรอกนะห้าที่ถือว่าต้องมีนะต้องมีบ้างแหละเอาเวลาทำอะไรคะทำงานสิถอยสะโพกเพิ่มไปอีกจะติดอยู่แล้วจะติดกำแพงสะโพกเนี่ยอ้าวไม่ยอมสิจะต่อยกับครูมวยนะคะตอนนี้นี่ช่วงที่ลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักลงมาแล้วน้ำหนักหยุดนิ่งเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขากำลังปรับตัวค่ะร่างกายต้องการดึงไขมันเก่ามาใช้เราอย่าเพิ่งเติมไขมันใหม่เข้าไปงดปาร์ตี้งดเหล้างดค็อกเทลเขาพูดด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วท้องเทพ่อป้างงดปาร์ตี้งดค็อกเทลงดอะไรดีนอนเร็วนอนสองทุ่มนอนดึกไม่ดีปิดตาเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดมีงานล่ะให้ครูคือไอ้เรื่องโฮเนี่ยน่าจะเป็นทุกคนเนาะมันต้องแบบว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การกินก็อาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนดูว่าไอ้ท่าเนี้ยมันไม่ลงจริงคือมันไม่ลงในที่นี้คือนานแค่ไหนคือพอมันไม่ลงแล้วแบบแล้วก็ถ้าลงเดือนนึงเนี้ยปกตินะตาเคยมีช่วงอารมณ์ขอเดือนเดือนไหมเมื่อเช้าไปส่งลูกมารถติดมากค่ะตาเคยไม่ลงเดือนนึงเครียดมากก็เลยกลับไปกินใหม่ก็อ้วนขึ้นไปอีกนั่นแหละก็อ้วนขึ้นไปอีกถ้าไม่ลงก็ไม่ลงขอให้เป็นเลขเดิมก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันจะสามารถลงได้แต่ว่าอาจจะต้องผักขมต้มเอาผักขมมานึ่งเนาะแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินเวลาปลานึ่งจิ้มแจ่วแต่ยังกินแบบอาหารรสจัดมากเลยเดี๋ยวอยากอาหาร แล้วก็ปลานึ่งจิ้มอะไรนะซีอิ๊วขาวแต่แบบเราก็พูดได้แต่แบบเป็นรวมๆนะเพราะมันจะต้องแบบเจาะเฉพาะไปหาหมอใช่ต้องปรึกษาต้องมีแต่ชีวิตประจำวันอะถ้าอยู่ออฟฟิศเนี้ยค่ะก็เดินออกมาทานข้าวได้ตอนเย็นก็งดแค่นั้นเองงดข้าวเย็นก็ผอมนะกินคือทำเหมือนพระเหมือนแม่ชีอ่ะเช้ามาคือฉันคือกินเช้ากินเที่ยงก็เย็นก็หยุดแค่นั้นเองก็ต้องมีความรู้สึกว่าต้องออกมากกว่ากินออกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องออกกำลังกายอย่างเดียวนะไม่ได้หมายความออกกำลังกายอย่างเดียวหมายถึงว่าการกิจกรรมที่เราทำอ่ะการเดินการนู่นการนี่มันก็เหมือนกับแบบการใช้พลังงานละแต่ว่ากินเข้าไปอ่ะแต่เดินเนี่ยเราออกกำลังกายหมอแนะนำให้เดินให้ออกกำลังกายแบบเดินแบบเดินเร็วอ่ะเดินจริงๆไม่ใช่เดินแบบเดินเพื่อไปอีกรถเมล์นึงเพื่อไปนั่งอีกรถเมล์นึงหรือเดินไปเพื่อไปนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยอันก็ไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถือว่าการใช้พลังงานที่ดีแต่มันก็คือเดินดีกว่าไม่เดินเลยใช่ใช่แต
แต่ว่าถ้ากินก็คือต้องลดนั่นแหละหวานเรื่องของมากของทอดก่อนคืออย่าไปอย่าเพิ่งก้าวเข้าไปเลยนะรีบรีบสเต็ปมากไปกับค่อยๆค่อยๆทำสมมติว่าบางคนบอกว่าอยากจะลด10กิโลเอาโลแรกก่อนไหมอย่างเงี้ยคือเริ่มจากโลที่1โลที่2ก่อนไม่ต้องคิดว่าฉันจะทำได้ไหม10โลเอาโลแรกแล้วให้มีความรู้สึกว่าโลแรกไปเพราะว่าเราอยู่กันไม่ถึง100ปีแล้วเนาะไหนจะโควิดรุมเร้าอีกเนาะไหนจะนู่นนี่นั่นค่านู่นค่านี่ค่าฉันที่ตายไปเลยดีกว่าเอาเป็นสุขภาพเราดีก่อนเรื่องน้ำหนักเรื่องความสวยเดี๋ยวมาเองแหละเนาะอย่าไปคิดมากเลยเอาสุขภาพเราจะต้องไม่หาเงินแล้วแบบแล้วก็มีแต่โรงพยาบาลเนาะใช่ไหมต่อเดี๋ยวก่อนเขาพักเดี๋ยวผ่าคลอดได้8เดือนนะท้องยุ้ยมากเริ่มยังไงดีคะอะไรผ่าคลอดมา8เดือนหน้าท้องยุ้ยมากเริ่มทำยังไงดีคะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้บอกน้ำหนักมาค่ะหมายถึงว่าหน้าท้องยุ้ยต้องทำน้ำหนักคือจริงๆแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับตอนมันท้องอะค่ะไม่ใช่ท้องแล้วท้องเสร็จใช่ไหมพอมันยุบมันก็ต้องรออยู่แล้วน้ำหนักเยอะๆก็ต้องรอให้น้ำหนักลงก่อนแล้วค่อยออกกำลังกายเพราะว่ากระดูกมันไม่ไปด้วยกันกับเราแน่ถ้าเกิดเราน้ำหนักเยอะคือถ้าเป็นมดแนะนำก็คือเราต้องเน้นการขยับร่างกายไปเรื่อยด้วยการถึงว่าเริ่มจากการเดินนี่แหละจริงๆแล้วถึงเราเพิ่งคลอดใช่ไหมก็แกว่งแขนหรือทำกิจกรรมที่มันขยับร่างกายบ่อยๆยืนแกว่งหรือไม่ก็เดินไปเดินมาคือทำไงก็ได้ให้มีกิจกรรมเพิ่มลองไม่ต้องเตะอ่ะลองเป็นแบบโซลอยู่ออฟฟิศเนาะพักเที่ยงซื้อสลัดมาทานไหมเดี๋ยวนี้มีสลัดเยอะเนาะร้านสลัดแต่อย่างพวกท่าพวกเนี้ยมันก็สลัดปูอ่ะสลัดไข่สลัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะแล้วก็ยืนแกว่งแขนอย่างพวกท่าพวกท่ายืนพวกเนี้ยมันก็เป็นท่าท้องในตัวคือเราไม่ต้องไปนั่งซิทอัพตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างเงี้ยปุ๊บแต่เราต้องเกร็งใช่ไหมต้องมีช่วงเกร็งเนี่ยทำปุ๊บขยับนอนอยู่บนเตียงก็ทำได้นะท้องอ่ะได้ใช่บีดอย่างเงี้ยบีดเห็นไหมเนี่ยอยู่ที่ทำงานก็บีดเหมือนบีดขี้เกียจใช่เนี่ยเสียบขาตั้งข้างก็ได้ข้างข้างหน้าแต่ต้องโฟกัสข้างหน้าก็อย่างนี้ก็ได้ยกแบบนี้ยกแบบนี้ค่ะใครยังทรงตัวไม่ได้ให้ใช้จับหรือเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือเก้าอี้ก็ได้เนาะทำสักกี่ครั้งดีคะ35ครั้งต่อ3เซตหรือ40แรกเนี้ยก็ได้ถ้าเขาทำใหม่ๆเลยจะทำ10ก็ได้ก่อน10ครั้ง12ครั้ง15ครั้งไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมากขึ้นบางคนจะจับเป็นวินาทีวินาที30วินาที40วินาทีนับก็ได้ถ้าเกิดไม่มีอยู่แล้วก็อยู่ที่เวลาของเราด้วยสมมติว่าเราบอกว่าไม่มีเวลาทำงานเยอะเวลาช่วงพักเที่ยงก่อนจะออกไปทำก็เนี่ยแหวงสบายอะไรสักนิดสักหน่อยใช่ไหมล่ะ5 นาที10 นาทีมีเวลาอยู่แล้วใช่ก็บางคนก็อยากว่าจะหายก็กินสลัดซื้อถั่วลูกไก่ถั่วอะไรมาต้มทานแทนเนื้อสัตว์คือเรื่องพวกนี้ตอนนี้บ้านเราเนาะเรื่องอินเทอร์เน็ตอะมันสามารถเข้าไปดูได้มีความรู้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่เขาอยากรู้ว่าเราเล่นประสบการณ์มาแล้วไงอันนี้คือประสบการณ์ของคุณตั๊กอันนี้เคยเล่นกันอยู่แล้วตั๊กแบบหน้ามืดนะเมื่อ4ปีที่แล้วเนาะตั๊กลงไปนอนนี้เลยลงไปนอนเลยแบบไม่ไหวแล้วค่ะอะไรเงี้ยครูตกใจเลยนึกว่าตั๊กตายแล้วก็คือออกกำลังขนาดนั้นออกน้อยนะที่สำคัญคือต้องรู้ลิมิตของตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองไม่ได้จะเอาอีกเงี้ยแล้วก็บอกครูไปว่าถ้าครูไม่พอใจก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ไหวแล้วคือเราตัวเองเป็นหนักอ่ะก็คือไม่ต้องไปแคร์ใครถ้าเราไม่ไหวเดี๋ยวเราตายมันต้องไม่หนักจนเกินไปอ่ะใช่คือต้องพอดีแต่บางทีมันจะมีแบบลูกเทรนบางคนก็แบบจะอ่านแล้วบางทีแบบว่าให้ดูท่าเราไม่ไหวแล้วต้องใช่มีเทรนเนอร์บางคนที่เขาแบบอย่างที่เก่าๆอ่ะเขาจะให้ตั๊กไปฟิตเนสเขาทุกวันเพื่อโปรโมทฟิตเนสเขาอ่ะตั๊กบอกไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องดูลูกอีกต้องอะไรอีกแล้วเขาก็อัดแบบจะให้เราเล่นเยอะๆอ่ะจะให้เราแบบดูเป็นนักกล้ามให้เราเป็นแบบนักเพาะกายแล้วบอกว่าเราทำให้คุณไม่ได้หรอกแบบไม่ไหวอ่ะต่อยจริงๆยกเตะก็ได้แล้วคือเขาเตะไม่เป็นแล้วก็ยกเน
เวลาบางคนเขาไม่มีเวลาไปเช้ากับ2ทุ่มให้เขาทำอย่างนี้ให้เขาทำวันหนึ่งสมมติว่าวันละ5นาที10นาที10นาที5วัน10นาที5วันก็50ก็50นาทีละจริงป่ะได้ๆๆมันก็ถือว่าค่อยๆเริ่มได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำวันเดียวสมมติว่าทำวันเดียวตาก็ไม่ได้มีเวลานะเมื่อกี้กลับมาจากตื่นตีห้าอาบน้ำปลุกลูกให้ลูกไปอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกแล้วไปส่งที่โรงเรียนเพิ่งกลับมาตอน9โมงวันนี้รถติดมากกลับมาถึงปุ๊บครูมารอแล้วบอกขอโทษนะคะครูขารถติดสุดๆกลับมาปุ๊บรีบมาถึงได้หน้ามืดยังไม่กินข้าวเลยเพราะตอนนี้กินแต่น้ำนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จครูเนี่ยก็จะจริงต้องไปเปิดงานนิทรรศการภาพวาดก็กลายเป็นว่าวันนี้รถติดมากก็เลยต้องให้คุณผู้ชายไปแทนแล้วเวลาทำกิจกรรมมันควรจะทำต่อเนื่องสมมติว่าถ้าเราทำวันนึงเวลาเพราะเดี๋ยวต้องไปรับลูกอีกเราพักลงมันยาวไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบเวลาสิบนาทีพรุ่งนี้เราก็ทำใหม่มันยังแบบเหมือนคอนติเนียอ่ะมันก็คือต่อเนื่องอย่างน้อยแบบว่าเอ้ยเราไม่ยังได้ทำเพิ่มทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดหนึ่งวันหยุดปุ๊บมันจะกลายเป็นร่างกายมันก็มีความเสี่ยงพักไปคือถ้าร่างกายแบบกำลังไปได้ดีอ่ะพักนานเกินไปไม่ดีเพราะร่างกายเราฉลาดมากแล้วจริงๆแล้ววันละ10นาทีมันน้อยมากแต่ก็มีกว่าไม่หรอกเนาะแล้วก็ไหนจะต้องดูแลบ้านด้วยเนาะดูแลสวนข้างหลังว่าจะคนที่ดูแลเป็นยังไงดูแลนู่นนี่นั่นคือเราต้องแบบดูแลพูดคุยคือกับคนเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแบบก็ให้เวลากับตัวเองสัก1ชั่วโมงก็ยังดีเนาะหรือวันละ5ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็10นาทียังไงคนก็มีน้อยที่สุดคือน่าจะ10นาทีนะใช่มันน่าจะไม่มีน้อยกว่านี้แล้วนะอ่ะขอใส่ยากลัวไหมคะแค่นี้ขึ้นขึ้นโอ้ยโอ้ยเซเลยอดข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเซเลยแต่ว่าได้ขนมปังลูกไปนิดนึงนะผิดข้าวใช่ผิดข้าวเอาไข่ต้องเอาไข่คุยไปเรื่อยอย่างนี้ก่อนตั้งอย่างนี้อึ๊บเจ็บวันนี้เราจะไม่เน้นเดือดแบบหัวใจเต้นแรงมากเพราะว่าพักผ่อนน้อยใช่ๆแล้วผ่อนน้อยก็คือร้อนร้องหดโอยจริงใช่มีคนบอกว่าพี่ออกกำลังกายมาจะ2ปีแล้วค่ะหน้าอกหายแต่ก้นพี่ใหญ่ขึ้นทำยังไงดีคะไม่เป็นไรค่ะก็หน้าอกเล็กก็น่ารักดีแต่ขอให้หน้าอกตั้งนะคะเล่นยังไงคะหน้าอกจะตั้งได้คะเล็กแต่ตั้งทำไงคะเล็กแต่ตั้งเล็กแต่ตั้งเพราะท่าวิ่งพื้นจะได้เลยนะท่านี้ค่ะวิ่งเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าวิ่งเป็นวิ่งแบบผู้ชายไม่ได้ทำวิ่งแบบนี้เนี่ยค่ะเล็กแต่ตั้งค่ะแบบนี้ใช่ไหมใหญ่จะเป็นซิลิโคนก็ของปลอมปะวิ่งถือขวดน้ำก็ได้นะคะถือขวดน้ำค่ะดื่มค่ะดื่มไปเรื่อยแต่ว่าไอ้สะโพกใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ว่ากินอะไรด้วยนะสะโพกใหญ่อาจจะเป็นตัวไทยแต่เราอ่ะไม่มีสะโพกหมายถึงว่าเขาบอกว่าถ้าอกเราเล็กลงแต่สะโพกเขาใหญ่อยู่ที่ว่าเขาเล่นแบบไหนเล่นอาจจะย่อแบบปังปะแต่ว่าจะย่อเล่นมันจะมีแบบเล่นแต่ไม่ลดการกินมันก็หลุดตัวใช่ไหมเขาบอกเขาสะโพกใหญ่แต่ถ้าอกเล็กลงไม่เป็นไรเล็กก็ดีกว่าก็ดีกว่าน้ำหนัก70แต่ไม่เคยออกกำลังกายเลยควรเริ่มยังไงดีคะเดินให้ได้ก่อนขยับร่างกายไปหาหมอไปหาหมอปรึกษาหมอไปปรึกษาหมอด้านการออกกำลังกายไปลองเดินดูก่อนแล้วจับหัวใจที่มอนิเตอร์ก่อนว่าตัวเองอ่ะมีความดันแค่ไหนถ้าเกิดมันสูงมากหมออาจจะแนะนำให้คุณแค่เดินเลยนะไปตรวจก่อนตรวจหัวใจก่อนแต่แรกๆนั่นแหละก็คือลองเดินลองเดินเองก็ได้สักสิบนาทีว่ารู้สึกแบบเป็นยังไงไปหาหมอดีกว่าไปหาหมอดีกว่าอันนั้นก็คือเป๊ะสุดก็เป๊ะหาหมอใช่คือการไปหาหมอคือมันได้เรื่องคำปรึกษาที่แบบแน่นอนอาจจะต้องเช็คเลือดเช็คเดี๋ยวนี้หมอเขาเช็คทุกอย่างเนาะใช่
มีคนบอกว่าลดของทอดของมันมา1เดือน3อาทิตย์ลดไป8กิโลครึ่งแล้วค่ะตบมือค่ะแสดงว่าปกติกินเยอะมากของเขาตกของทอดของมันแดงทุกคนช่วงนี้เครียดเรื่องทั้งน้ำหนักแล้วก็เรื่องงานหนังสือสวดมนต์คุณตั๊กให้มาช่วยได้เยอะเลยค่ะมีคนแซวอาจารย์มดดังใหญ่แล้วนะคะเพื่อนมั้งคือจะบอกว่าเมื่อเช้าตั๊กก็ตอนที่ตั๊กหงุดหงิดมากๆตอนที่รถติดอ่ะตั๊กก็สวดมนต์นะคะฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยคลายเครียดนะสวดมนต์จริงๆนะรู้สึกเหมือนกันค่ะต้องลองดูแล้วจะรู้เองเนาะถ้าบอกก็คงไม่มีใครเชื่อฝึกจิตฝึกจิตแต่เข้าใจคนที่นั่งรถเมล์แหละเพราะเราเคยนั่งรถเมล์ก่อนอ่ะจะไปนั่งสวดมนต์ก็แบบเสียงดังขอสิบทีไม่ต้องรีบนะเล่นแต่เยอะแต่ว่าเล่นแรง3 4ปานพอดิโอ้โหเอาแล้วๆๆครูบอลให้ก้านคอถ้าเตะพลาดจะทำไงคะว่าหลับลงแล้วแสดงว่าอันนี้คือฟิตลงแล้วถ้า
คนฟิตอ่ะมันจะมันเหล็กมันจะไม่สูงมากถ้าคนไม่ฟิตนี่คือแบบเล่นเมื่อกี้อาจจะ160ได้อย่างเงี้ย150 160นี่คือไม่ฟิตเลยอันนั้นอ่ะระวังต้องดูว่าเอ๊ะค่าเสียเราสูงเกินไปไหมอะไรเงี้ยมันเหนื่อยแหละออกกำลังกายต้องมีเวลาพักอันรู้ว่าน่าจะแค้นใจมาพอสมควรอาจจะให้แทนเขาอุ้ยเราไม่แค้นครูแล้วเขาลบครูเอาจับคอตีเขาอะไรนี่ไม่ไม่กล้า20เราไม่ทำเอานะนัดเป็นพี่ให้เอาคืนยังไงวะไม่หรอกสลับอ่ะในหัวใจเลยเนี่ยสามสี่แรงได้แรงมากแล้วไม่แรงสิในกระโดดสิบยี่สิบนะสิบเจ็ดสิบสองสิบสิบสิบห้าสิบหกสิบเหนื่อยมากใครอยากเทรนกับครูบอสติดต่อเบอร์เลยคะ064ค่ะ459-2956ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยอันนี้คือเราไม่ได้เล่นนานๆเนาะเลยค่อยๆเริ่มก่อนยังไม่ได้มีการจับเวลาแบบว่าเข้มข้นมากตอนนี้ใช่ถ้าเข้มข้นมากก็ต่อยมวยก็จะต่อยกันอยู่ที่3นาทีพัก1นาทีใช่ไหมหูอื้อใช่ก็หูอื้อหน่อยต้องพักนะคะแล้วน้ำหนักอ่ะมันอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะตัวเทรนเนอร์อ่ะจะให้ลูกเทรนอ่ะเล่นความหนักขนาดไหนด้วยคือถ้าเกิดว่าแข็งแรงมากอยากพักแข็งแรงมากอย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ต้องค่อยๆให้เขาแบบค่อยๆไล่สเต็ปใช่ใช่มันแต่ละคนจะสอนไม่เหมือนกันขอการจะบอกครูตลอดว่าเน้นเบิร์นเน้นทุกส่วนกล้ามเนื้อไม่เน้นเพราะว่าเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเป็นผู้หญิงไทยโบราณเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าตอนเล่นเรื่องบาลจันเนาะที่ได้เป็นนางเอกเพราะว่ามีกล้ามเนื้อเรียกว่ายีนมีกรรมพันธุ์ของแม่ของแม่จับดาบปุ๊บเขาแบบอุ้ยสู้ได้อยู่ที่ฮอร์โมนฮอร์โมนพี่ชายเยอะไปนิดแต่ก็ไม่นะเพราะว่าเนื้อนมใช่ใช่มีคนบอกว่าเป็นมีฮอร์โมนเพศชายเยอะมันก็จะกล้ามขึ้นง่ายถ้าฮอร์โมนเพศหญิงเยอะก็จะอ้วนง่ายแต่ก็อ้วนแล้วกลับมาผอมได้หายใจก่อนให้หายใจยาวหน่อยไม่ได้เจอกันนานมีใครอีกคะคุณเดี๋ยวให้เตะมีใครมีคำถามเดี๋ยวทุกคนเหนื่อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าถ้าหน้าท้องอะค่ะหน้าท้องด้านล่างขอแต่หน้าท้องครูหน่อยตอนนี้มีแบบขนมเยอะไม่เคยมาเหมือนกันเนี่ยก็มีไม่เคยมีเหมือนกันหน้าท้องตักเนี่ยเล่นเยอะมากเพราะว่าตักอะไม่มีตักไปก่อนตอนนี้ครูขนมเยอะเลยครูแค่ที่ก็ได้หน้าท้องเนาะก็ท่าเดิมๆที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นในไอดอลทุกคนก็พวกท่าพวกใช่ใช่อ่ะให้ตักทำให้สองสามท่าก็ได้ตั้งแต่แทงเข่าอ่ะมันจะมีท่าแบบว่าไม่ถ้าคนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะท่านี้ก็ได้อันนี้เขาดูด้านข้างนะคะเจ็บหรือเปล่าแทงเข่าอย่างเช่นท่านี้ถ้าใครไม่ไหวก็นอนเล่นค่ะนี่ท่าความท่าหงายนี่อันนี้เขาสักกี่ท่าแล้วก็สลับขาใช่ถ้ามีคนมีปัญหาเรื่องภาวะปวดหลังเอาด้านล่างเอาหมอนมารองค่ะหนึ่งหมอนรองสองไม่ต้องให้เขาตึงเข่ามากเกินไปให้เขางอเข่าให้เขาใช้การงอช่วยก็คือเพราะมันจะทำให้ไม่เสียด้านหลังเยอะมันจะลงท้องทำครั้งละ15ก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มบางคนเพิ่มเซตละร้อยเลยนะนับได้ให้เขา10ให้ไหวก่อน แล้วก็หมดแต่อย่างแบบนี้อ่ะตั๊บเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่แข็งแรงแล้วอย่างบางท่าเราไม่ยิ่งเลือกท่าง่ายๆก่อนนี่ท่าดีๆมากนะอ
จ็บกระดูกสันหลังข้างหลังนิดหน่อยเอาออกทางง่ายๆก่อนก็ได้ไปที่ก่อนทางง่ายๆให้เขาดูก็ยกขาขึ้นยกขาขึ้นแล้วก็สไลด์แค่นี้ใช่ง่ายๆเลยสองถ้าคนที่ยกสามสูงไม่ได้ก็เอาแค่กลางเข่าก่อนสี่ไม่ถึงว่าสไลด์สไลด์ห้าหกจริงๆถ้าทำเร็วมันก็จะอีกรูปแบบนึงใช่ใช่เนี่ยหูได้หน้าท้องเลยอ่ะรู้สึกเลยค่ะลองสลับกันเร็วถ้าเร็วก็จะไปอีกฟิลหนึ่งถ้าเร็วก็จะได้ความแสบใช่ไหมโอ้ยถึงท่านมันจะไม่ใช่ทางกันเหนื่อยไหมค่ะพี่ท่านถามอะไรอีกไหมคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากลดต้นแขนแขนใหญ่มากนี่เลยนี่เลยลดต้นแขนอ่ะลงทุนนิดนึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแรงดื้อหนังยางรัดยางมาประมาณ100แต่ว่ายิงซื้อไว้แต่ยิงซื้อผูกไว้กับขาเตียงค่ะผูกไว้กับขาเตียงค่ะเอาหนังยางและแกงค่ะผูกไว้ขาเตียงสมมติให้ลูกร้อยให้ใช่ไหมเอาร้อยหนาๆร้อยหนาๆดึงมาค่ะเดี๋ยวจะลดแล้วดึงมาค่ะความยาวประมาณกี่เมตรดีคะให้ร้อยกี่เมตรดีคะความยาวแล้วแต่รุ่นมากแล้วเราต้องลองยืดด้วยอ่ะนี่ค่ะดึงเลยค่ะหนึ่งสองเนาะอันนี้ได้อะไรคะได้แขนข้างฝั่งนี้เนาะแล้วแขนล่างอ่ะหนึ่งอันนี้อ่ะหยิบออกมาเลยค่ะไม่สิบางคนไม่มีไงอ่าฮะก็ผูกไว้ได้ถ้าไม่ผูกก็เหยียบก็เหยียบอ่ะเอาออกก่อนบางคนผูกแล้วก็โดดได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเอาแขนยาวลอกๆอีกแล้วลอกๆอีกแล้วก็เหยียบนี่ไงแขนไปเอาจริงๆทุกจริงๆแล้วมันก็เคยเห็นมีคนเขาทำกันเยอะอ่ะถ้าถ้านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้แขนหนึ่งตั้งท่านี้ดีในช่วงเป็นท่ายืดด้วยนะเราได้หน้าอกกระชับด้วยเปิดโฟกัสที่อะไรคะความเมื่อยเนาะอีลาสติกข้อดีคือมันไม่ค่อยบาดเจ็บพวกมันได้กล้ามเนื้อมาเลยทำให้ดูไหมคะสมมติว่าเราจะมีหลังแขนเหยียบงดขนมงดน้ำตาลด้วยนะคะแล้วพวกนี้ค่ะแล้วความหนักอยู่ที่การเหยียบถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกมันเบาก็เหยียบมากขึ้นเห็นไหมจะได้ช่วงนี้ผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องนะคะบางแขนกระชับมากแล้วก็พวกอีลาสติกมันทำได้หลายอย่างแต่ก็อย่าแข็งมากไปเดี๋ยวแฟนกอดเราเนี่ยผู้ชายอย่างเงี้ยอะไรไปทำให้มันแฟนกอดเฮ้ยนี่ผู้ชายที่บทเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหลก็ไปได้หลายครั้งอ่ะผู้ชายต้องการความนุ่มนิ่มของร่างกายบ้างใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องถามแฟนเขาแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าใครเป็นโสดก็เต็มที่เลยค่ะอยากได้แบบไหนแล้วแต่เราเลยอย่าไปคิดเยอะนี่ของเราลูกบอกว่าอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวมีกล้ามปูไม่ชอบกล้ามปูชอบไม่ชอบผู้หญิงแบบว่าพักพิงแล้วแบบมีเนื้อนิ่มๆพ่อผมไม่ชอบพ่อผมไม่ชอบอัน
ี้ก็จะได้แขนได้จับได้อันนี้หาซื้อได้ตามร้านออกกำลังกายทั่วไปนะคะอินเทอร์เน็ตก็ได้100บาทจะมีแล้วนะตอนนี้ถูกๆก็100เลยกับเพื่อนให้เพื่อนดึงให้แล้วเราก็ดึงมาทางนี้1แล้วถ้าจับเป็นเหมือนท่าต่อยมวยทำยังไงอ่ะจับไว้หรือว่ามัดไว้เนี่ยอ่ะฮะโอ้อันนี้เพิ่มความหนักนะใช่ไม่ถึงว่าไม่ให้จะหนักขึ้นอย่างเช่นถ้าเราต่อยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเบาละเราอยากเพิ่มแรงต้านเราก็มัดของตัวเนี้ยไว้เราก็ต่อยมัดก็จับเวลาสัก30วินาทีอะไรเงี้ยมันจะเมื่อยมากจริงเมื่อยจริงค่ะเพราะว่าในนักกีฬาตอนว่าทำนักกีฬาเขาก็จะให้เขาต่อยแบบนี้เป็นการกายภาพด้วยป่ะอันนี้เป็นภาพความทนทานของกล้ามเนื้อแล้วถ้าตรงนี้ล่ะอันนั้นทางนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหาขวดน้ำอะไรก็ได้ใส่ทางใช่ไหมนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็พวกภาพอย่างนี้ก็ได้ทางหนอนเล่นก็ได้ค่ะหนอนเล่นก็ได้หนอนเล่นนี่ต้องหลายค่ะตั้งแต่ยกขาแล้วก็แทงเข่าเที่ยงแทงเข่าแทงเข่าขึ้นลำไส้แล้วก็แทงแล้วก็แทงเข่ามาชนกระสอบแทงข้างกับแทงข้างแล้วก็ยกตัวไหมใช่ยกตัวนี้ใช่ไหมลองไปอ่ะทำความดันอ่ะให้เริ่มอ่ะโอ้ยอันนี้ก็ได้ข้างรู้สึกไหมรู้สึกทุกครั้งค่ะเลยทำให้มันเท่ากันนิดนึงใช่ไหมลงไปก่อนเอาตัวนอนอ่ะแขนแล้วค่อยขึ้นเห็นไหมเมื่อเราเหนื่อยแล้วเรามีครูก็เห็นไหมมันมีช่วงพักขึ้นมาใช่ใช่ถ้าเพิ่มความยากก็ใส่ถุงทรายเข้าไปใครอยากลดปีกหลังเนาะก็ท่าซุปเปอร์แมนนี่เลยว่ายน้ำข้ากบไปรู้สึกไหมถึงปีกถึงแบบเพราะผู้หญิงจริงๆเขาไม่ได้ลดแต่แขนหรอกมันต้องลดตรงนี้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าปีกนางฟ้าไม่ต้องลดเดี๋ยวปีกนางฟ้าไหวไหมมีคำถามไหมคะไม่มีแล้วโอเคก็อันนี้ดีมากมากเลยนะอันนี้ยาวประมาณ 2m คูณ 15 cm นะคะก็2คูณ15เนาะความหนักนะคะมันอยู่ที่ความหนักใช่มันจะมีหลายสีนะคะพวกเนี้ยมันอยู่ที่บางทีแต่ละสีความหนักจะต่างกันนะคะใช่ที่ของไทยดีไหมนี่ค่ะมีกีฬาจริงๆพวกแบบไปซื้อที่ไหนคะไม่แพงมากนี่แค่ต้นหรือไม่ก็ในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีแบบร้อยหนึ่งถูกๆก็ยังมีเลยร้อยละ50 200ดึงแล้วขาดไหมไม่เดี๋ยวนี้มันของไม่ได้แพงมากของพวกศูนย์กีฬาที่รามาก็มีนะคะครับที่รามาก็มีศูนย์กีฬาแล้วก็ถูกด้วยไม่แพงเลยเนาะซื้อไม่แพงเนาะลงทุนให้ร่างกายนะคะโอเคอาจจะถูกกว่าหนังยางไม่ซ้ำนะเพราะว่าหนังยางมันแล้วมันอาจจะขาดง่ายอันนี้มันเขาเรียกว่าทำมาเพื่อเฉพาะในการแบบการยืดได้สูงแรงเสียดทานแรงต้านอะไรเงี้ยดึงมันไม่ค่อยขาดความยืดหยุ่นมันดีกว่าเขาเรียกว่าเฉพาะทางกว่าดีกว่านะหนังยางมันคงจะไม่พอกันหนังยางไม่ได้โดดเล่นค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวใครมีอยากจะเจอครูโมหรืออยากจะปรึกษาโทรหาอะไรก็เดี๋ยว
ี๋ยวให้เบอร์ไว้ด้านล่างค่ะคุณมอเทนชั่วโมงเท่าไหร่คะอินบ็อกซ์เดี๋ยวอินบ็อกซ์คุยกันดีกว่าแล้วเรื่องราคาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ชมนะคะสวัสดีค่ะ